สวัสดีครับวันนี้ก็มีบริการใหม่ของ Google ที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับจริงๆบริการนี้ของ Google เนี่ยเปิดให้บริการน่าจะเปิดให้บริการตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้กันครับผมเรายังไม่ค่อยรู้กันปกติเราจะใช้บริการ Google Map กันค่อนข้างเยอะทั้งนำทางหรือว่าค้นหาสถานที่อะไรอย่างนี้นะครับเยอะมากก็ปกติก็จะเข้าไปที่ Google Map เนาะเนี่ยเราก็จะดูสถานที่ต่างๆสมมติเอาแบงคอกนะกลับไปที่กรุงเทพครับผมเราก็พิมพ์ชื่อแบงคอกเข้าไปหรือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะขึ้นแผนที่ประเทศไทยขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับผมหรือว่าอีกแบบนึงก็คือเราเปิดเป็นภาพแบบดาวเทียมครับผมตรงมุมซ้ายมือนี้ก็จะให้เปลี่ยนเป็นภาพดาวเทียมครับก็จะขึ้นเป็นภาพดาวเทียมมองเห็นหลังคาบ้านเลยซูมลงไปก็เห็นหลังคาบ้านเลยแต่ว่าเราใน Google Map เนี่ยเราจะเห็นเฉพาะภาพปัจจุบันครับผมเป็นภาพปัจจุบันล่าสุดที่ Google นำมาให้เราดูในนี้นะครับแต่คราวนี้ Google เขามีบริการใหม่ออกมาชื่อว่า Google Earth Engine นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตรงที่ address bar ตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์Earth Engine นะฮะตามนี้เลยเดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้ให้ครับผม earthengine.google.com ครับเห็นเธอเข้าไปเลยปึ้มหน้ามันก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าตรงที่เราจะสนใจวันนี้ก็คือเมนูตรงนี้ครับผมบอกว่า Time Lapse ครับผมคลิกเข้าไปเลยปึ๊บโอเคครับโอเคก็มาถึงตรงนี้ Google มันจะเตรียมสถานที่ให้เราดูอยู่ด้านซ้ายมือเนี้ยครับผมด้านซ้ายมือนี้ครับผมนี่ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมยุบด้านซ้ายนี้เข้าไปก่อนเนาะจะได้เห็นกว้างๆตรงนี้เป็นสถานที่ที่เรียกว่าโคลัมเบียกลาเซียคล้ายๆที่อลาสก้าครับผมเป็นภูเขาน้ำแข็งอะไรเงี้ยเขาก็ดูการละลายของภูเขาน้ำแข็งเดี๋ยวเราลองกดตรงนี้เป็นเมนูนะเป็นเมนูด้านล่างลองกด Time Slap ดูมันเริ่มตั้งแต่ Google เขาเรคคอร์ดไว้ตั้งแต่ปี84นะ1984ถึงปี2018นะครับเดี๋ยวผมเพลย์ดูนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีไปครับผมนี่แม่ตรงนี้มันละลายนะสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้หิมะมันจะละลายชัดเจนเลยครับนี่ก็จะประมาณนี้เราดูได้แค่นี้เหรอไม่นะครับดูได้หมดเลยตามที่ Google ทำไว้ให้ดูมันจะเป็นสถานที่แบบใหญ่ๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนนะเนาะแต่คราวนี้เราลองพิมพ์ตรงนี้เราอยากดูตรงไหนจังหวัดอะไรในประเทศไทยดูได้เราเริ่มไปลองดูครับผมเป็นประเทศไทยดูนะแบงคอกดูก่อนกรุงเทพครับก็บางกอกประเทศไทยปึ๊บไปแล้วเอาละมาที่ประเทศไทยกรุงเทพครับมันก็จะโฟกัสที่กรุงเทพเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมขอยุบบาร์ด้านซ้ายนี่เข้าไปก่อนจะได้เห็นมุมกว้างๆหน่อย
นี่นะครับก็เริ่มจากปี1984ก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะคำนวณให้ดู1984ประมาณปี2527ปี2527ครับนี่คือภาพปี2527ของกรุงเทพเดี๋ยวเรามาคลิกเพลย์ดูกันนะเห็นไหมฮะความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไกลหน่อยเพราะว่าเราซูมได้เข้าไปใกล้สุดเนี่ยก็น่าจะประมาณเดี๋ยวซูมให้ดูนะซูมได้เลยแล้วมันก็ยังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่นี่สุดแล้วสุดแล้วส่วนมากการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะในพื้นที่ที่มันหนาแน่นแบบนี้แล้วมันซูมได้ลงไม่เท่ากับGoogle Map มันก็จะไม่เห็นอะไรเราต้องออกมาห่างๆนิดนึงส่วนที่เห็นชัดก็คือการเปลี่ยนแปลงของโครงการใหญ่ๆนี่เรามาดูตรงนี้นี้นะครับบริเวณนี้เป็นสนามบินสุวรรณภูมิเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงเป็นไปเรื่อยๆสุวรรณภูมิเริ่มสร้างขึ้นมาจนเสร็จสนุกดีนะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจังหวัดตัวเองจังหวัดก็ดูได้นะจังหวัดอื่นก็ดูได้เดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองไปดูจังหวัดอื่นดูบ้างเนาะโอเคผมมาที่ช่องที่พิมพ์ตรงนี้จริงๆพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะเดี๋ยวผมลองพิมพ์จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆหน่อยระยองแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแป๊บระยองได้เหมือนกันภาษาไทยก็ได้นะครับปึ๊บมาแล้วระยองครับนี่ระยองนะปี2527จังหวัดระยองประมาณนี้ดูดีๆแถวๆนี้นะแถวๆนี้มีคล้ายๆเป็นน่าจะประมาณท่าเรือแหลมฉบังอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดเริ่มสตาร์ทแล้วนะทำแล็บแล้วเห็นไหมครับนี่มีการสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังตรงนี้นี่ระยองมีโครงการใหญ่เยอะเนาะก็เลยค่อนข้างจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวลองเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งตอนนี้มันเป็น 0.5x อยู่เรามาเป็นประมาณ 1x ดูสิเริ่มนะครับนี่ 1x นะโอ้เร็วขึ้นมากเลยเร็วขึ้นมากนี่ระยองครับระยองต่อไปเชียงใหม่ดูเชียงใหม่เราจะซูมด้วยสกอร์บาร์อย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะพิมพ์ชื่อไปเลยก็ได้ที่พิมพ์ชื่อก็ง่ายดีครับผมเพราะว่าถ้าเราออกมาห่างอย่างนี้ครับผมไกลอย่างนี้มันก็จะมองไม่เห็นอะไรมันก็จะเป็นแค่สีแวบๆๆๆๆแค่นั้นเองครับถ้าเราต้องลงไปใกล้ๆหน่อยลองดูเชียงใหม่ดูลองดูเชียงใหม่เชียงใหม่โอเคได้แล้วเชียงใหม่วืบเชียงใหม่อ่ะนี่คือเชียงใหม่ตอนปี2527ครับผมถ้าเราคลิกทีละปีนะก็จะเปลี่ยนไปแต่เป็น time lapse จะดีกว่าเดี๋ยว play time lapse นี่เลยนะครับอันนี้คือความเร็ว 1x เชียงใหม่เนาะเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆอีกสิ
ที่เชียงใหม่นี่บริเวณนี้บริเวณนี้ป่าแหว่งป่าแหว่งนี่ป่าแหว่งป่าแหว่งปึ๊บเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะเห็นการเปลี่ยนแปลงซูมถอยหลังออกมาได้เยอะเนาะแต่ต้องไปดูโครงการใหญ่ๆหน่อยถึงจะเห็นชัดเจนแต่เป็นบ้านเป็นหลังเนี่ยมองไม่เห็นหรอกอย่างเช่นเชียงใหม่ก็จะมีประมาณถนนเนาะถนนเนี่ยก็จะเห็นเป็นแว๊บๆๆๆแบบมีการก่อสร้างมีอะไรอย่างนี้ออกไปไปดูอีกจังหวัดนึงอีกสักจังหวัดนึงเราไปตรงจังหวัดที่ริมแม่น้ำโขงบ้างดีกว่าริมแม่น้ำโขงนครพนมเนาะจังหวัดนครพนมอ๋อเขามีสร้างสะพานด้วยเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาสร้างสะพานนครพนมโอเคนี่คือจังหวัดนครพนมเราซูมเข้าไปสุดละซูมเข้าไปสุดนะแล้วเพย์ดูก่อนนครพนมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะวิบวับวิบวับทั้งฝั่งนครพนมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยฝั่งประเทศลาวด้านนี้ฝั่งประเทศลาวเดี๋ยวขยับขึ้นไปดูสะพานอ๋อนี่ตรงที่เขาสร้างสะพานมิตรภาพที่นครพนมนะนะฮะปึ๊บโอ้ก็ชัดอยู่เนาะนี่จุดนี้สร้างสะพานโอเคตัวนี้ก็สนุกดีครับสนุกดีสำหรับครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนาะก็จะสามารถเห็นสอนนักเรียนหรือว่าเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมป่าไม้ที่จะดูการเปลี่ยนแปลงแบบภาพรวมใหญ่ๆหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์สนุกดีได้เรียนรู้ภูมิประเทศอะไรต่างๆด้วยการเปลี่ยนแปลงของแต่ละจังหวัดภาคใต้ก็มีนะภาคใต้ก็มีใต้ก็ดูได้หมดทุกจังหวัดเลยพิมพ์ตรงนี้ได้เลยเนาะครับโอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวบริการใหม่ของGoogle ที่ชื่อว่า Google Earth Engine ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ